You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะอูมสศิธรสุขบดค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าเรียนนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งเสียงของพลเมืองกระตือรือร้นที่จะไม่จมอยู่กับความทุกข์เรื่องการศึกษาและเอพิโซดนี้นะคะก็จะว่ากันด้วยเรื่องของมนุษย์ครูค่ะคุณผู้ฟังคะเท่าที่อูมตามข่าวด้านการปฏิรูปการศึกษามาเรื่อยๆเนี่ยค่ะสัมผัสได้เลยค่ะว่าปี2563ที่ผ่านมาจนถึงปีนี้2564เป็นปีที่ท้าทายสำหรับอาชีพคุณครูมากๆเพราะว่าต้องเจอทั้งการจัดการเรียนการสอนที่ต้องปรับตัวแบบกระทันหันมากๆในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะแล้วก็ยังเจอกับความรู้สึกแบบเรียกว่าหน่วงๆดีกว่านะคะจากการโดนต่อว่าต่อขานของนักเรียนบางส่วนที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยเรียกว่าอะไรอะไรก็ครูนะคะช่วงนี้แต่ก็มีคุณครูจำนวนมากค่ะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนกระทำจากระบบมาเหมือนกันไม่ได้บ่นเฉยๆมีครูจำนวนหนึ่งลุกขึ้นมาเป็นผู้ก่อการเรียนรู้ใช้ชื่อว่าก่อการครูนะคะแค่ชื่อก็ท้าทายความสงบเรียบร้อยกันแล้วนะคะต้องบอกแบบนั้นค่ะและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะเล่ากันในวันนี้ในรายการเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์ค่ะและวันนี้ค่ะอุ้มได้ชวนรองศาสตราจารย์อนุชาติพวงสำลีนะคะคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะที่คนในแวดวงการศึกษาจะรู้จักและเรียกกันว่าอาจารย์อ้อนะคะต้องสวัสดีอาจารย์อ้อด้วยค่ะที่วันนี้มาเป็นคนเล่าเรื่องด้วยกันนะคะอาจารย์สวัสดีครับน้องอุ้มครับถ้าจะให้นิยามความเป็นอาจารย์อ้อว่าเป็นใครเนี่ยถ้าถามอุ้มนะคะอุ้มมองอาจารย์ว่าอาจารย์คือนักปั้นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้เลยเพราะว่าถ้าเอ่ยชื่อคุณครูรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นแล้วก็แอคทีฟที่อุ้มไปเจอมาทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดจะบอกว่าผ่านการปลุกพลังคล้ายๆกับปลุกเสกหรือเปล่ามาจากอาจารย์อ้อแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าถามอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์มองตัวเองว่าเป็นใครครับอุ้มก็ไม่เรียกว่าเป็นนักปั้นดีกว่าเนาะอาจจะเรียกว่าเป็นอะไรเคยพูดสำนวนนี้เล่นๆกับพรรคพวกเนาะว่าตัวเองเหมือนกับเป็นคนสร้างโรงลิเกครับทำไมถึงเป็นคนสร้างโรงลิเกก็คือว่าเวลาเราจะทำโปรดักชันอะไรสักอย่างหนึ่งมีการแสดงคนที่อยู่เบื้องหน้าก็คือนักแสดงใช่ไหมครับซึ่งในที่เนี้ยก็เหมือนกับเป็นคุณครูแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนเวทีได้ด้วยศักยภาพและความสามารถบางส่วนประสบการณ์บางส่วนของตนเองเนี่ยก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นคนสร้างโรงลิเกเพื่อให้การแสดงมันสมบูรณ์แบบที่สุดคือเราอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นครูที่สอนเก่งที่สุดแต่ว่าเราเป็นคนที่จัดองค์ประกอบนะครับถ้าในภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนี่เป็นคนสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์ก็อาจจะเรียกประมาณนั้นเนาะน่าสนใจมากเลยค่ะช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เกี่ยวกับคุณครูหลายๆคนหรือแม้แต่วันครูที่ผ่านมามันก็มีเด็กๆบางส่วนที่ออกมาพูดถึงคุณครูในทางที่อาจจะทำให้รู้สึกเสียกำลังใจได้คนสร้างโรงลิเกอย่างอาจารย์เนี่ยได้รับเสียงสะท้อนจากคุณครูหรือว่าให้คำปรึกษาอะไรเยอะมากขึ้นไหมคะเยอะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์โดยเฉพาะยอดภูเขาน้ำแข็งที่มันเริ่มปะทุเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาอยู่บนผิวเราพบว่าโอ้โหมันมีปัญหาที่ซ่อนอยู่ข้างล่างเนี่ยเยอะมากแล้วปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนมากเด็กนักเรียนออกมาประท้วงไม่พอใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เกรี้ยวกราดอารมณ์ที่ฉุนเฉียวใช้คำที่ไม่สุภาพหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าเบื้องลึกถ้าเรามองเขาอย่างเข้าใจและพยายามจะรับสารที่เขาจะส่งมาให้เราเนี่ยอย่างลึกซึ้งฟังเขาอย่างได้ยินเนี่ยเราพบว่าข้างใต้ภาษาพฤติกรรมวิธีการที่เขาแสดงออกมานั้นเนี่ยมันซ่อนด้วยความทุกข์ซ่อนด้วยความคาดหวังอะไรบางอย่างที่เขาเติบโตมาอีกยุคหนึ่งที่ระบบในปัจจุบันนี้มันไม่สามารถจะตอบสนองเขาได้เนาะตัวผู้เรียนเองหรือตัวนักเรียนเองเนี่ยเติบโตมาในคนละยุคกับการวางแผนการศึกษาการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว
โลกแห่งอาชีพเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดแต่ว่าตัวระบบเนี่ยมันไปไม่ทันไปไม่ทันทีนี้ในภาพใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเรื่องการศึกษามันไม่สามารถจะแยกออกจากเรื่องอื่นๆการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเยอะมากแล้วก็เหมือนยิ่งพยายามจะแก้ก็เหมือนกับลิงพันล่างแห่เนาะทัวพันไปหมดมันลุมมาตุ้มไปหมดมันลุมมาตุ้มไปหมดไม่รู้จะไปยังไงทั้งในระดับนโยบายคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่แก้ก็ไม่ได้เพราะว่าประเทศมันจะอยู่รอดได้หรือเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยการพัฒนาทุนมนุษย์จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอันนี้เราก็จะพบว่าเฮ้ยมันต้องทำอะไรบางอย่างการศึกษามันคือความทุกข์ของแผ่นดินทุกจริงทุกคนมีความทุกข์กันหมดเนาะอันนี้คุณครูก็มีปัญหาเอ๊ะจะปรับตัวปรับวิธีการในการสอนปรับสื่อการสอนให้มันสอดคล้องกับผู้เรียนได้อย่างไรผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารที่สูงขึ้นไปอีกถึงในระดับรัฐมนตรีถึงรัฐบาลก็มีความกังวลมีความเป็นทุกข์ไม่รู้จะออกนโยบายอะไรไม่รู้จะคิดยังไงจะทำยังไงให้มันโดนใจหรือว่าจะเปลี่ยนยังไงเพราะมันเป็นระบบที่ใหญ่มากมันใหญ่มากแล้วมันก็ซับซ้อนมากแต่ที่พูดมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ไม่ได้พูดเพื่อให้ท้อถอยเนาะค่ะใช่เพราะว่าธีมของเราวันนี้เราต้องมีความหวังเราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์เรื่องการศึกษาค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ได้รวมทีมที่มีความรู้สึกแบบเดียวกันนี่แหละลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างที่ชื่อก่อการครูเนี่ยค่ะอาจารย์ต้องครับคนที่ได้ยินจะรู้สึกคล้ายๆกันก็คือว่าเอ๊ะชื่อมันดูแบบก่อการร้ายใช่ก่อนที่จะมาสู่โครงการที่เรียกว่าก่อการครูนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนามนุษย์ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์ทำอย่างไรที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้มันเดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืนเราก็พบว่าระบบการศึกษานั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็คงจะแย่ลงไปเรื่อยๆเนาะเราก็พบว่ามันมีอยู่สองมุมเนาะคือหนึ่งก็คือเราพบว่าตัวเองก็มีความเชื่อมโยงมีเครือข่ายมีองค์กรแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้คนจำนวนมากที่พยายามที่จะคิดเหมือนกับเราอ่ะและพยายามทำอยู่มากมายเลยมีองค์กรเล็กๆมีคนที่มีความรู้ความสามารถจำนวนไม่น้อยที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่พยายามจะทำงานกับคุณครูทำงานกับโรงเรียนทำงานพัฒนาการศึกษาในมุมนู้นมุมนี้ต่างๆเยอะแยะมากมายคนเหล่านี้มีของทั้งนั้นเลยของดีด้วยค่ะของดีด้วยโจทย์ก็คือว่าแล้วทำอย่างไรถึงจะให้ของดีๆเหล่านี้เข้าไปสู่ระบบการศึกษาเข้าไปมีส่วนในการเข้าไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้ตัวระบบเองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ซับซ้อนมีความใหญ่โตมโหฬารเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่เป็นจุดที่เข้าไปทำงานแล้วจะมีผลได้อย่างกว้างขวางตามที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นนะครับเราก็พบว่าครูไทยนี่แหละคือคนที่เราคิดว่าเราจะฝากความหวังไว้กับครูไทยเพราะว่าครูไทยในระบบเนี่ยมีประมาณ 450,000 คนเราเชื่อว่าในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งเป็นคนที่ตั้งใจดีมีความทุ่มเทให้กับการทำงานมีความรู้ความสามารถด้วยแต่ว่าด้วยระบบที่มันไม่เอื้อไม่สนับสนุนก็ทำให้เขาอ่อนแรงฉายแววไม่ออกนะครับเราก็เลยตั้งหลักตรงนี้ว่าเราจะทำไงถึงจะดึงพลังของเครือข่ายเหล่านี้เข้ามาจับมือกันแล้วเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนระบบการศึกษาโดยผ่านช่องทางก็คือคุณครูก็ได้ชื่อมาก่อการครูก็คือก่อการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องรอให้นโยบายเอื้ออำนวยซะทีเดียวเป็นอาชีพที่พอเข้ามาแล้วจะอยู่ในระบบเนี้ยไปจนถึงเกษียณเกษียณเลยเท่าที่เห็นจะไม่ค่อยเปลี่ยนงานใหม่ก็ถ้าเราดูจากต้นทุนคนที่เข้ามาเป็นนักศึกษาครูนิสิตครูเนี่ยเราจะพบว่าคนที่เข้ามาเรียนครูคือคนที่มีความตั้งใจอย่างที่อูว่าเนาะถ้าพูดถึงเรื่องผลการศึกษาหรือคะแนนสอบเข้านี่นะคนเหล่านี้ก็คะแนนสูงนะเป็นพวกที่เรียนดี
แปลว่าเราได้คนเก่งมีความสามารถเข้ามาสู่ระบบแต่ฉะไหนเลยเมื่อเข้าไปอยู่ในระบบแล้วทำไมถึงความสามารถศักยภาพเหล่านั้นมันถูกลดทอนลงนะครับก็เพราะว่าระบบมันไม่เอื้อแทนที่เขาจะได้ทำหน้าที่สอนทำหน้าที่สร้างสรรค์ห้องเรียนให้มันมีความสุขให้มันมีความสนุกให้กับผู้เรียนนะครับเวลาของคุณครูส่วนใหญ่ถูกดึงไปทำงานเอกสารไปทำงานธุรการถูกเรียกประชุมต้อนรับนายทำนู่นทำนี้อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เรื่องของการสอนที่มันกดทับอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีเราก็พบว่าเฮ้ยคนที่เป็นครูเนี่ยจิตวิญญาณมันหายไปเรียกว่าอเวนเจอร์มองว่าเป็นแบบยอดมนุษย์ของแต่ละเรื่องที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างก่อการครูขึ้นมามีทั้งกลุ่มมะขามป้อมนะครับกลุ่มแบล็คบล็อกแล้วก็พรรคพวกอีกเยอะแยะมากมายเซเว่นเพลเซนต์รามจิตตินู่นนี่นั่นเยอะมากคือเป็นคนที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องการศึกษามาอยู่แล้วแล้วก็คุณครูรุ่นแรกที่เข้ามาร่วมอบรมกับเราเรียกว่าเป็นครูที่อยู่ในระบบของความบอบช้ำแต่ว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนเรามาเจอกันเพื่อที่จะทำอะไรแล้วเดินกันไปยังไงบ้างอะคะก่อการครูไม่ใช่โครงการฝึกอบรมเหมือนกับที่พูดไว้ตอนต้นว่าเราเป็นแพลตฟอร์มให้คนที่มีจิตใจมีความมุ่งมั่นที่ดีๆเนี่ยมาเจอกันแล้วก็มาเติมไฟซึ่งกันและกันก่อการครูจึงถูกออกแบบเป็นกระบวนการนะครับแบ่งออกมาเป็นสักประมาณ4โมดูลย่อยนะครับทีนี้ในรายละเอียดก็คือว่าในโมดูลที่1ซึ่งจะเป็นโมดูลที่สำคัญที่สุดเลยเราใช้ชื่อว่าครูคือมนุษย์เราไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับในโมดูลที่1คือมารับฟังเสียงของครูเฮ้ยตอนนี้คุณครูเป็นยังไงอะไม่ค่อยมีใครถามครูแบบนี้เท่าไหร่นะคะทุกๆโมดูลที่เราเจอกับคุณครูหน้าใหม่ทุกคนเนี่ยนะครับรุ่นหนึ่งเราทำกับคุณครูประมาณ100คนใน100คนเนี่ยประมาณมากกว่า 70%ทุกคนมาด้วยความบอบช้ำหมดในภาษาอังกฤษเรียกว่า burn out หนักมากคุณครูบางคนเนี่ยอายุ 40-50 เตรียมตัวเกษียณหมดแรงนะครับทุกคนอยู่ในความท้อถอยทำงานไปวันหนึ่งสิ่งที่เราทำในโมดูลแรกที่เราเรียกว่าครูคือมนุษย์เราคืนความเป็นมนุษย์ให้กับคุณครูโดยการฟังเสียงเขาคุณครูมีความทุกข์อะไรให้เขาแบ่งปันแล้วทำไมมันถึงเป็นทุกข์โอ้เราพบว่าก็มีดราม่าเยอะเนาะในโมดูลที่1ก็ได้น้ำตากันไปก็น่าจะมีน้ำตาอยู่เพราะว่าคุณครูเนี่ยส่วนใหญ่คนจะคาดหวังแล้วก็ไม่ค่อยถามว่าครูคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนจะกดดันเข้ามาหมดคุณครูก็มีสิทธิ์จะมีความทุกข์นะคุณครูก็ต้องผ่อนบ้านอ่ะค่ะคุณครูก็ต้องผ่อนรถคุณครูก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องคิดเรื่องลูกเรื่องสามีภรรยาเรื่องการก่อร่างสร้างตัวชีวิตที่เป็นจริงของเขาเนี่ยไม่ถูกใส่เข้ามาในสมการของการทำหน้าที่ของเขาหรืออย่างน้อยมีคนรับฟังเขาพอเขาได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความทุกข์เหล่านี้ด้วยกันกับคุณครูด้วยกันเองเพื่อนร่วมอาชีพความทุกข์ไม่ได้หายไปแต่ว่ามันปลดเปลื้องเฮ้ยเรามีเพื่อนร่วมทุกข์อีกเยอะแยะมากมายเลยอะเราไม่ใช่อยู่คนเดียวในโลกละแล้วความภาคภูมิใจของเขาในการทำหน้าที่ครูที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรเราก็ดึง positive thinking เหล่านี้กลับคืนมาเราพบว่าคุณครูใจฟูขึ้นมาค่ะเราเชื่อว่าถ้าเราฟื้นคืนจิตวิญญาณของเขามาได้เนี่ยปัญหาและอุปสรรคที่มันยังดำรงอยู่อย่างน้อยจะทำให้เขาเกิดภูมิคุ้มกันภายในตัวขึ้นมานะครับแล้วเราค่อยๆไปต่อยอดเอาสิ่งใหม่ๆเอาเทคนิคการสอนใหม่ๆเข้าไปเสริมนะครับซึ่งเราเชื่อว่าถ้าจิตวิญญาณมันมาเนี่ยเรื่องอื่นๆมันจะตามมาหมดพอมาโมดูลที่2เนี่ยเป็นตลาดวิชาละค่ะตลาดวิชาในที่นี้ก็คือเนื่องจากเรามีคนที่มีของเยอะนะครับแต่ละคนก็ช่วยกันออฟเฟอร์วิชาความรู้ในมุมต่างๆที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมีคุณค่ามีความหมายที่จะให้คุณครูเอามาต่อยอดจากสิ่งที่คุณครูทำอยู่แล้วหรือเปิดมุมมองใหม่ๆตัวอย่างเช่นการโค้ชเพื่อครูนะครับหลายคนบอกว่าต่อไปนี้คุณครูจะไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนเห็นบอกกันอย่างนี้เยอะมากค่ะอาจารย์
ก็ต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนก็คือการมาเป็นโค้ชโค้ชแบบครูเป็นยังไงคุณครูก็สามารถจะมาเลือกเรียนวิชาแบบนี้ได้อุ้มรู้จักบอร์ดเกมใช่ไหมครับรู้ค่ะรู้ค่ะบอร์ดเกมก็เป็นเครื่องมือหรือเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สนุกอีกอันนึงแล้วเด็กรุ่นนี้ก็เล่นบอร์ดเกมคุณครูก็ทำบอร์ดเกมเป็นคุณครูก็ปรับตัวให้เข้ากับเด็กใช่เราก็สอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับคุณครูคุณครูก็ออกแบบได้การออกแบบห้องเรียนนู่นนี่นั่นโอ้โหเยอะมากเติมเครื่องมือกันไปแบบเต็มกระเป๋าเลยคุณครูก็เลือกช้อปปิ้งเอาเลยนะครับไม่ต้องรอให้การเปลี่ยนแปลงมันใหญ่โตทำในมุมเล็กๆที่คุณครูทำได้เปลี่ยนเป็นบางคาบบางชั่วโมงหรือทั้งวิชาที่คุณครูสอนทำทันทีแล้วสะท้อนมาซิว่าเป็นยังไงบ้างก็เดินหน้าไปสู่หลักสูตรที่3หรือโมดูลที่3การออกแบบห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์พยายามจะชี้ให้เห็นว่าท่ามกลางความขาดแคลนทรัพยากรที่มีจำกัดเนี่ยครูจะออกแบบห้องเรียนให้มันสนุกแล้วเราก็ทำเราเรียกว่าเป็นไมโครทิชชิ่งก็คือมาสอนกันเลยจำลองกันเลยให้ดูแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันให้ข้อนี้100คนนี่หลายวิชามากเลยนะคะเนี่ยใช่ใช่แล้วก็มันก็ได้ทำจริงได้ลองจริงแล้วก็ได้มีเพื่อนคุณครูจริงๆที่มาช่วยกันสะท้อนคุณครูก็กลับไปด้วยพลังแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็ปล่อยให้คุณครูกลับไปทำงานที่โรงเรียนเราก็เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสุดท้ายปลายปีเราก็กลับมาให้คุณครูเนี่ยเอาผลงานที่ทำสำเร็จเนี่ยเอามาเราเรียกว่าเป็นเวทีครูปล่อยแสงนะครับก็เอามาเป็นตัวอย่างแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันตอนนี้มีกี่รุ่นแล้วคะอาจารย์ตอนนี้เราทำ2รุ่นแบบโอเพ่นนะครับแล้วก็อีก1รุ่นที่เราได้มาเป็นกรณีพิเศษเผอิญว่าทางธนาคารกรุงเทพเขาสนใจที่จะให้เราทำกับคุณครูในเครือข่ายโรงเรียนที่เขาให้การสนับสนุนแล้วก็ได้มาอีกประมาณ100คนก็กลายเป็น3รุ่นเดือนเมษายนเนี้ยเราจะเริ่มรุ่นที่3ของเก่าการครูปกตินะครับแต่ทีเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกเรามีคุณครูในระบบรวมๆ 400,000-500,000 ตีเป็นตัวเลขกลมๆมุมตีเป็น 500,000 นะเรารู้ว่ากำลังของเราเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะไปถึงคุณครู 400,000-500,000 คนได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เราทำงานอย่างเข้มข้นก็คือครู 2-300 คนเรายังมีการทำงานในเชิงลึกอีกหลายๆรูปแบบเช่นในปีเนี้ยเราก็จะมีความเข้มข้นเราเรียกว่าเป็นการปั้นโหนดไปชวนเพื่อนครูในโรงเรียนหรือโรงเรียนข้างเคียงที่เขารู้จักเนี่ยมารวมตัวกันภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเยอะหน่อยนะครับก็ประมาณ10พื้นที่ที่คุณครูกำลังชวนพักพวกอีกจำนวนมากเพราะนั้นมันก็จะคูณไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็เริ่มมีแม่ทัพในกองเยอะพอสมควรแล้วแล้วแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่ฮึกเหิมอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกก็เป็นจังหวะที่ทางกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมครับก็เริ่มออกมาแผลมๆว่าจะมีนโยบายจะเปลี่ยนระบบการศึกษาไปสู่ฐานสมรรถนะนู่นนี่นั่นก็เลยเป็นจังหวะและเป็นโอกาสจะจับมือกับทางสปท.คือยังไงเสียระบบการศึกษามันทนอยู่ไม่ได้แล้วล่ะมันต้องเปลี่ยนการหยิบเรื่องฐานสมรรถนะขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวนึงที่ตอบโจทย์เดี๋ยวเราลองมาฟังว่าทางสพท.จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลักสูตรบนฐานสมรรถนะนี้ยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวอุ้มคุยกับอาจารย์ต่อดีกว่านะคะที่เปลี่ยนคราวนี้ก็คือว่าวันนี้ศักยภาพของคนเพื่อการแข่งขันหรือศักยภาพของคนที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จเนี่ยหลักสูตรที่เป็นอยู่มันไม่ตอบโจทย์เรื่องทักษะหรือสมรรถนะที่ควรจะเป็นของมนุษย์ดังนั้นในหลักสูตรเองก็ต้องเป็นตัวที่ต้องปรับให้เขาเกิดสิ่งนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักสูตรแกนกลางเรียกว่าหลักสูตรอิงมาตรฐานเขาจะบอกว่าเด็กนักเรียนต้องเรียนขั้นต่ำอะไรแค่ไหนแต่ตัวใหม่นี่ว่าเด็กมีศักยภาพมีทักษะที่จะทำอะไรได้บ้างตัวหลักสูตรอิงสมรรถนะเนี่ยมันจะไปกระทบอย่างใหญ่เลยก็คือเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่าเป็น active learning ซึ่งคุณครูเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการสอนเนี่ยกลายเป็นโค้ชเป็นผู้แนะนำก็ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ลงมือปฏิบัติเป็นหลักสำคัญการวัดและประเมินผลก็ต้องเปลี่ยนไปแต่พออิงสมรรถนะเราจะเน้นที่ผลงานตอนนี้ตัวหลักสูตรเนี่ยถูกยกร่างขึ้นมาค่อนข้างก็จะสมบูรณ์ละเราก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าเราประกาศใช้โดยที่ยังไม่ได้ทดลองนำร่องมันจะก่อให้เกิดความผิดพลาดในการนำไปใช้ไหมเพื่อให้ได้ความแน่ใจทั้งส่วนที่เป็นคอนเทนต์แล้วก็มาปรับเข้าสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะเวลาเอาไปใช้เนี่ยทำยังไงจะเกิดความสมบูรณ์สูงสุดก็มีแนวโน้มว่าถ้าไม่ติดขัดอะไรเนี่ยก็คงได้ใช้เริ่มใช้ในปีการศึกษา2565ในระหว่างที่หลักสูตรสมรรถนะกำลังจะ
ปรับเราก็ต้องการเตรียมบุคลากรก็คือครูและสถานศึกษาให้พร้อมในการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรอันนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งในปี2564เนี่ยก็จะเป็นปีแห่งการเริ่มพัฒนาตั้งแต่ศึกษานิเทศพัฒนาคุณครูและพัฒนาผอ.เขตเข้าใจถึงทิศทางตรงนี้ตัวรีสกิลหรืออัพสกิลให้คุณครูไอ้เปลี่ยนจากระบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆมาเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning คิดว่าสิ่งที่ยากตอนนี้ก็คือเราต้องพัฒนาเรียกว่าวิทยากรแกนนำที่จะเป็นแกนหลักให้กระจายไปทั่วประเทศอันนี้ที่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นลำดับแรกเพราะเราไม่สามารถเอาวิทยากรชุดเดียวเนี่ยไปพัฒนาครูทุกโรงเรียนได้เพราะฉะนั้นในระยะเริ่มแรกเนี่ยเราจะพัฒนาแกนนำของแต่ละเขตพื้นที่ก่อนจากนั้นก็จะให้วิทยากรแกนนำเนี่ยลงไปขับเคลื่อนในระดับเขตถ้าเราอยากได้สมรรถนะของคนในศตวรรษที่21จริงๆเนี่ยไอ้ตัวหลักสูตรนี่คือกลไกเลยสำคัญเลยเราอยากเห็นคนลักษณะแบบนี้ไปเปลี่ยนคนที่มีความสามารถแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มันไปในแนวนั้นเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือเสียงที่อุ้มได้เข้าไปคุยกับทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะถ้าฟังจากสิ่งที่ท่านเลขาสพท.พูดเนี่ยท่านได้จับถึงแก่นของเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา3ประเด็นใหญ่ๆ1ก็คือว่าท่านรีสปอนส์ละว่าโจทย์ของการพัฒนาผู้เรียนในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างเด็กให้ทำข้อสอบได้เก่งแต่ว่าทำอย่างไรถึงให้เด็กไทยเนี่ยมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับโลกแห่งอนาคตให้ได้คำว่าสมรรถนะที่มันประกอบไปด้วยทั้งตัวองค์ความรู้ทัศนคติที่ถูกต้องและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือสกิลที่ถูกต้องมันต้องเป็นองค์ประกอบจนกระทั่งทำให้คนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเอาไปสร้างโลกได้ไปสร้างอาชีพได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ใช่พูดแค่เรื่องความรู้อย่างเดียวอันที่สองท่านพูดถึงเรื่องหลักสูตรแกนกลางถ้าจะจำลองกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหลักสูตรแกนกลางเหมือนกับแบบเป็นแพทเทิร์นในการตัดเสื้อค่ะช่างตัดเสื้อเนี่ยคือภายนอกเสื้อจะสวยจะออกแบบดีไซน์ยังเก๋ยังไงเนี่ยมันต้องมีแพทเทิร์นที่อยู่ข้างล่างอันนี้คือตัวหลักสูตรแกนกลางอาจจะทำหน้าที่นี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญเรื่องที่3ก็คือสายตาของการชื่นชมเสื้อตัวนั้นเนี่ยต้องเป็นสายตาแบบไหนก็คือการวัดผลเราคิดว่าเราใช้คำว่าสมาทานในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะมีความหลวมกว่าในเชิงที่ว่านิยามของหลักสูตรฐานสมรรถนะเราเนี่ยเราถอยไปอีกชั้นหนึ่งเราพยายามจะไม่ไปติดในเรื่องเทคนิคเยอะนะครับเราพยายามจะไปสู่ว่าถ้าคุณครูรู้สึกว่าการศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษานั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่มันมีความสุขและมีความหมายกับเขา คือการศึกษาที่มีความสุขและมีความหมายเนี่ยมันใช่หมดถ้ามันไม่มีความสุขเมื่อไหร่แปลว่ามันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์และถ้ามันไม่มี meaningful เนี่ยการดำรงความเป็นมนุษย์คนๆ หนึ่งเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์การเติบโตของมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรายึดอันนี้เป็นแก่นเอาไว้นะครับการประเมินตัวแพทเทิร์นที่เราจะทำขึ้นมาใดๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับทีนี้อีกตัวนึงที่เราอาจจะเสริมเข้าไปก็คือเรื่องเราจะต้องทำงานเชิงองค์ความรู้ด้วยเราเป็นสถาบันการศึกษาเนาะสิ่งที่เราอยากจะเห็นว่า1ปี3ปี5ปีพอเราปรับหลักสูตรมันเกิดอะไรขึ้นมีความโกลาหลอะไรคือคอขวดอะไรคือปัญหาอะไรคืออุปสรรคอะไรคือโอกาสค่ะอะไรที่เราคิดว่ามันจะเป็นช่องทางของการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในภาพเฉพาะและภาพใหญ่ขึ้นอันนี้ต้องทำงานเชิงองค์ความรู้นะครับซึ่งเราก็สมาทานว่าเราจะพยายามทำงานอย่างเข้มข้นและถอดองค์ความรู้มาเพื่อจะฟีดอินเข้าไปสู่ระบบเพื่อให้ระบบมันถูกพัฒนาเป็นเกลียวขึ้นนะครับถึงแม้ว่านิยามและความหมายของทางก่อการครูกับทางภาครัฐเองอาจจะไม่ได้ซ้อนทับกันสักทีเดียวแหละค่ะแต่ว่าเราคิดว่าเราก็ทำงานเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยที่วันนี้ได้มีโอกาสมาคุยกับอูมนะครับโชคดีมากๆทางก่อการครูจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับ The Active ในการทำงานสื่อสารกับสาธารณะเพราะว่าอันนี้จะสำคัญมากเพราะว่าทัศนะของสังคมทัศนะของพ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องคือทุกคนเป็น stakeholder ของระบบการศึกษาทั้งหมดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจด้วยเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆมันต้องมีปัญหามีอุปสรรค
มันต้องเผชิญกับความยากลำบากแหละแต่ว่าถ้าเรามุ่งมั่นแล้วเห็นว่าเข็มทิศข้างหน้าเราจะเบนจากการศึกษาที่เป็นความทุกข์ไปสู่การศึกษาที่เป็นความสุขนะเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างมันต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความอดทนอดกลั้นซึ่งกันและกันยังไงเนี่ยการสื่อสารการทำความเข้าใจทัศนคติจึงสำคัญมากเพราะฉะนั้น The Active จะเป็นกลไกเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ที่จะช่วยพวกเราได้อย่างเยอะมากเลยครับนี่อาจารย์ก็มอบภารกิจก่อการมาให้กับ The Active ด้วยนะคะรายการเรื่องเล่าเรียนเนี่ยค่ะพูดเสมอค่ะว่าเราจะรวบรวมความคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอต่างๆที่พูดถึงการศึกษาแล้วอยากให้เปลี่ยนจะรวบรวมมาแล้วก็ไปเสนอนโยบายต่อถ้ามีโอกาสแล้วเราก็จะบอกเสมอว่าเราพร้อมที่จะเป็นหนึ่งส่วนนะที่ช่วยทำให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปด้วยไม่ได้แค่พูดหรือว่าเอาปัญหามาเล่าให้ฟังแล้วก็จบไปปีนี้ค่ะปี2564จนถึงปีหน้า The Active กับก่อการครูจะทำงานไปด้วยกันเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อ้อเคยเล่าให้อุ้มฟังว่าการเปลี่ยนแปลงมันไม่ค่อยมีใครที่เปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแบบใหญ่ๆได้หรอกมันต้องเริ่มจากการเดินจากจุดเล็กๆนี่แหละหลายๆคนฟังมาถึงจุดนี้คุณครูที่ได้ฟังบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความทุกข์เหมือนกันแต่อยากร่วมกับก่อการครูจังเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะมีส่วนร่วมก่อการครูได้ยังไงบ้างอะคะตอนนี้ในพื้นที่ต่างๆของก่อการครูเราเนี่ยก็จะมีโหนดของพื้นที่นะครับประมาณ10โหนดทำหน้าที่อย่างเข้มข้นจริงๆเขาก็รอคุณครูที่จะไปร่วมมือเนาะที่จะไปจับมือกับคุณครูที่นั่นก็มาดูรายละเอียดกันได้ในเพจของก่อการครูได้เลยแล้วก็ใน The Activeท้ายสุดการศึกษาอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความคาดหวังของทุกคนอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้บ้างนะคะอยากจะสื่อสารกับสังคมก็คือว่าในวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าแน่นอนแหละทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความทุกข์เนาะแต่ว่าความทุกข์นั้นเนี่ยจะไม่สามารถจะแปลเปลี่ยนเป็นความสุขได้เลยถ้าเราทำหน้าที่แต่เป็นผู้วิจารณ์ระบบเราทำหน้าที่แต่เป็นผู้วิพากษ์ระบบโดยที่เราไม่มองถึงที่มาที่ไปของเรื่องและเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นและให้โอกาสของเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆที่จะงอกงามวันนี้เนี่ยก่อการครูพยายามจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโชคดีที่เราจะมี The Active เข้ามาจับมือกับเราเนี่ยในการปลูกฝังและก็เปิดพื้นที่เปิดหน้าดินให้กับเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆได้มีโอกาสงอกงามแน่นอนล่ะต้องให้โอกาสให้เวลารอให้แสงแดดน้ำลมพร้อมเขาจะเติบโตงอกงามขึ้นมาเนาะอันเนี้ยอยากจะเห็นสังคมให้โอกาสกับสิ่งที่อาจจะอยู่นอกขนบอาจจะอยู่นอกขนบแต่เราพบว่าหลายๆเรื่องที่คุณครูพยายามจะออกนอกขนบนั้นเนี่ยมันเป็นไปเพื่อผู้เรียนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องให้โอกาสและให้การสนับสนุนนะครับเพราะนั้นก็อยากจะสื่อสารกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องว่าอย่าตัดสินวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงรูปแบบเดียวแล้วก็ให้โอกาสของความหลากหลายเติบโตขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการทำความรู้จักกับก่อการครูเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆในรายการนี้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวรายการเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อ้อค่ะรองศาสตราจารย์อนุชาติพวงสำลีมากๆเลยนะคะที่มาร่วมเป็นคนเล่าเรื่องกับเราในวันนี้ค่ะเอพิโซดต่อไปอุ้มก็จะพาคุณผู้ฟังลองมานึกย้อนกลับไปว่าเรามองครูกันแบบไหนยกตัวอย่างง่ายๆเราจะคุยกันแค่เอาสำนวนมาคุยกันครูคือเรือจ้างหรือว่าครูคือผู้ให้อะไรพวกเนี้ย มันทำให้เกิดอะไรขึ้นในระบบการศึกษาไทยซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามกันได้นะคะส่วนใครจะมาเป็นคนเล่าเรื่องนั้นอุ้มขออุบไว้ก่อนแต่ว่าบอกว่าสนุกแน่นอน นะคะอาจารย์แล้วสำหรับวันนี้ค่ะอุ้มแล้วก็อาจารย์อ้อนะคะขอจบรายการแค่นี้ก่อนแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการศึกษาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับYou are listening to The Active Podcast.